นิวชัยพลสุดช็อกหลังรู้เมียรวยหมื่นล้านเมษาลองใจปกปิดไว้กลัวโดนหลอกนิวชัยพลสุดช็อกเพิ่งรู้เมียรวยเป็นทายาทเศรษฐีหมื่นล้านเมษาเผยความจริงเหตุผลที่ปกปิดไว้กลัวโดนหลอกลองใจฝ่าด่านพิสูจน์รักแท้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่นิวชัยพลควงภรรยาสาวเมษากิตติมาทายาทมหาเศรษฐีหมื่นล้านธุรกิจคาราบาวแดงที่กำลังตั้งครรภ์ใกล้คลอดแล้วมาเปิดใจในรายการแฉย้อนเส้นทางความรักไม่เคยรู้มาก่อนว่าภรรยาเป็นทายาทเศรษฐีหมื่นล้านประกอบธุรกิจใหญ่โตในประเทศไทยหลังรู้ถึงกับช็อกไปเลยโดยนิวเผยว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเขาเป็นใครรู้จักกันตอนเขามาฝึกงานเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนผมเป็นดาราเขาก็มาสัมภาษณ์เขาฝึกงานเสร็จก็กลับไปเรียนต่ออเมริกามดดำคชาภาถามตอนที่รู้ว่าเขาเป็นลูกเจ้าของกิจการใหญ่โตในประเทศไทยฝ่าด่านบ้านเขาได้ยังไงนิวบอกช็อกนะไม่รู้จริงๆเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยตอนนั้นเขาไปสมัครเดอะสตาร์ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นลูกสาวคาราบาวแดงจำไม่ได้ว่ารู้มาจากไหนเขาก็ไม่ได้บอกเราเพิ่งมารู้ตอนหลังคบกันไป2ปีกว่าแล้วคิดว่าน่าจะรู้จากเพื่อนพูดขึ้นมาเราก็ได้ยินตอนนั้นพอรู้ก็ช็อกไปแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรต่อมันรู้สึกดีไปแล้วตอนที่คบกันแรกๆไม่ค่อยได้เจอครอบครัวเขาด้วยเพิ่งมาเจอช่วงหลังแล้วคุณแม่เขาก็ไม่ได้บอกเราเขาก็ทำตัวปกติมากด้านเมษาเผยว่าเรากลัวเขามาหลอกเราก็ต้องปกปิดไว้ก่อนเขาน่าจะรู้ตอนนั้นหลังจากเราทำงานเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวสุดท้ายเราโดนเรียกตัวกลับไปทำงานที่บ้านคือต้องเข้าออฟฟิศเราโดนเรียกตัวกลับไปทำงานที่บ้านเขาก็เลยรู้ความจริงส่วนหนึ่งเราก็อยากจะลองใจเพราะคนในวงการบันเทิงเขาชอบหลอกแต่ไม่ได้เหมารวมทุกคนเพราะเขาเล่นละครเก่งจะมาแสดงละครในชีวิตจริงด้วยหรือเปล่าถามว่าเป็นการพิสูจน์รักแท้ไหมที่เราไม่เปิดเผยตัวตนในตอนแรกก็ถือเป็นการเซฟตัวเองด้วยบทที่เขาเล่นชอบหลอกลวงคนทดสอบว่าชีวิตจริงนิสัยจะเหมือนในละครไหมไม่ต้องรู้ว่าเราบ้านรวยตอนกินข้าวก็แชร์กันกินข้าวข้างทางร้านส้มตำก๋วยเตี๋ยวพอมั่นใจเราก็พาเขาไปเจอแม่ตอนแรกแม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราแต่พี่แม่บ้านขอถ่ายรูปพอแม่รู้ว่าเขาเป็นดาราแม่ก็กลัวว่าลูกสาวจะถูกหลอกกำแพงที่สูงที่สุดให้นิวเขาฝ่าฝันพิสูจน์ตัวเองนิวเล่าต่อไม่ได้ตั้งใจทำอะไรเราก็เป็นเราแบบนี้บริสุทธิ์ใจจริงใจกับเขาทุกอย่างเราให้ความสำคัญกับครอบครัวอันดับแรกเหมือนกันวิธีคิดใกล้เคียงกันแล้วใช้เวลาในการพิสูจน์ไปเองแต่กว่าแม่เขาจะยอมรับก็ใช้เวลาสักพักเหมือนกันเมษาเสริมว่าคุณแม่เห็นความรักที่มีให้กับลูกสาวดูแลใส่ใจทำตัวสบายสบายเข้าถึงง่ายไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นดาราไม่ได้ทำตัวเป็นพระเอกเข้าถึงยากแม่ก็เลยมองข้ามจุดอาชีพดาราไปขอบคุณที่มารายการแฉ กันเคลียร์ภาพรอยช้ำเต็มแขนยันไม่ได้ทะเลาะกับเมียทำเอาแฟนๆที่ติดตามออกอาการตกใจใหญ่โตเมื่อพิธีกรหนุ่มชื่อดังกันตถาวรโพสต์ภาพแขนตัวเองที่มีรอยแดงขีดข่วนเต็มไปหมดลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดกันตถาวรแต่ก่อนที่หลายคนจะคิดกันไปไกลว่าทะเลาะกับศรีภรรยาที่บ้านหรือเปล่าหนุ่มกันรีบแจงสาเหตุให้ฟังโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นระบุว่าไม่ต้องตกใจไม่ได้ทะเลาะกับเมียแค่ไปเคลียร์กับหมาตอนพาไปฉีดวัคซีนดิ้นไม่ยอมฉีดต้องถึงมือป้าอุ้มไว้แต่ดีดดิ้นมากทายซี่ตัวไหนแอดมิชิบ้าแก๊งสเตอร์ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาขอให้หายไวๆพร้อมแสดงความเข้าอกเข้าใจเพราะเคยเจอสถานการณ์เดียวกันอาทิเคยเหมือนกันเข้าใจหายไวๆนะคะพี่กันโหววแวว
ห้ามตกใจไม่ได้เลยนะเนี่ย555ที่กันหายไวๆนะจ๊ะเมียดุว่านี้ใช่มะถ้าทะเลาะกับเมียแผลไม่เล็กแบบนี้ครับอย่างต่ำต้องมีแอดมิดเป็นเหมือนกันครับแต่ไม่หนักขนาดนี้แบบนี้ฉีดมาแล้วก็ต้องฉีดเจ้าของด้วยเลยทีเดียวจบประหยัดเวลาเจ็บแสบแย่เลยนะคะน่าตกใจแผลจังเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีกันกันตะทาวร แฟนคลับจัดงานรำลึก1ปีแตงโมนิดาเผยมาเข้าฝันเอ่ยถึงสิ่งที่อยากมีแฟนคลับจัดงานรำลึกครบรอบ1ปีเผยแตงโมนิดาเข้าฝันอยากมีรูปของตัวเองให้เป็นภาพที่ทุกคนจะจดจำตลอดไปที่ท่าเรือพิบูลสงครามเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม 1 กลุ่มแฟนคลับของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ร่วมกันจัดงานรำลึกถึงแตงโมเนื่องในวันครบรอบ 1 ปีการเสียชีวิตโดยงานในวันนี้มีกลุ่มแฟนคลับจำนวน 1 พร้อมใจกันสวมชุดสีขาวมาร่วมงานรวมถึงนายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนางสาวภคออนจันทรคณาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยศรีวิไลและรองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลแฟนคลับจัดงานรำลึกครบรอบ1ปีเผยแตงโมนิดาเข้าฝันอยากมีรูปของตัวเองให้เป็นภาพที่ทุกคนจะจดจำตลอดไปแฟนคลับจัดงานรำลึกครบรอบ1ปีเผยแตงโมนิดาเข้าฝันอยากมีรูปของตัวเองให้เป็นภาพที่ทุกคนจะจดจำตลอดไปนายแพทย์ทวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านางสาวอรัสสิพัฒน์มามีเกตรัตหรือลูกศรดารานักแสดงและทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายความของคุณแม่แตงโมเข้าร่วมงานด้วยซึ่งภายในงานมีการติดตั้งบอร์ดสีชมพูขนาดใหญ่2บอร์ดให้แฟนคลับและบุคคลที่มาร่วมงานได้เขียนข้อความถึงแตงโมนิดานางสาวกัญญาลักษณ์ปิติชัยมงคลตัวแทนแฟนคลับผู้จัดงานกล่าวว่าวันนี้กลุ่มแฟนคลับได้ร่วมกันจัดงานขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงแตงโมนิดาโดยจัดงานภายใต้ชื่อความทรงจำเพื่อแสดงให้เห็นว่าแตงโมนิดาจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปและการที่จัดงานในวันนี้ยังต้องการให้เรื่องคดีของแตงโมนิดาไม่เงียบไปเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมด้วยนางสาวกัญญาลักษณ์กล่าวต่อว่าโดยตอนแรกกลุ่มแฟนคลับตั้งใจจะจัดงานโดยการล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ตนได้ฝันถึงแตงโมบอกว่าไม่อยากให้แฟนคลับลงเรือแต่อยากมีรูปของตัวเองให้เป็นภาพที่ทุกคนจะจดจำตลอดไปจึงตัดสินใจจัดงานออกมาในรูปแบบนี้จากนั้นมีการร่วมกันเปิดภาพปริศนาซึ่งเป็นภาพขนาดใหญ่ขนาด 1.2 คูณ 2.4 เมตรเป็นภาพของแตงโมสวมใส่ชุดไทยส่วนฉากหลังเป็นสะพานพระราม7และสะพานพระราม8และยังมีสัญลักษณ์ชูนิ้วมือแสดงถึงการทวงถามความยุติธรรมนอกจากนี้ยังมีข้อความว่า F5+1 ซึ่งหมายถึงคนบนเรือ5คนและกุนซือ1คนส่วนด้านล่างเป็นรูปภาพของแตงโมตั้งแต่สมัยเริ่มเข้าวงการหลากหลายนำมาเรียงกันไว้ก่อนจะมีการร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงแตงโมนิดา1นาทีจากนั้นร่วมกันร้องเพลงความทรงจำและร่วมกันลอยกระทงซึ่งเป็นกระทงที่จะทำขึ้นพิเศษโดยแฟนคลับอธิบายว่าตัวฐานของกระทงประดับด้วยดอกไม้สีชมพูแสดงถึงศูนย์รวมจิตใจของแฟนคลับส่วนด้านบนเป็นรูปเรือสปีดโบ๊ทเพื่อไม่อยากให้ใครลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านลูกศรกล่าวว่าตนได้ร่วมแสดงละครเรื่องใหญ่ใบบ้ากับแตงโมเมื่อปี 2549 และใช้ชีวิตร่วมกันในกองถ่ายสัมผัสได้ว่าแตงโมเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยก็รู้สึกดีเป็นเด็กที่มีความอดทนหน้าตาสวยหวานแต่นิสัยคล้ายเด็กผู้ชายเป็นตัวของตัวเองมีความติดตลกและมักจะสร้างเสียงหัวเราะให้คนในกองถ่าย
ตนจึงรู้สึกเสียใจที่น้องต้องจบชีวิตแต่ก็ขอให้แตงโมได้ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ขณะที่นายมงคลกิจกล่าวว่าเรื่องคดีความของแตงโมที่จะเริ่มสืบพยานแล้วแต่สิ่งที่น่าเสียดายคือคุณแม่ของแตงโมไม่เป็นโจทย์ร่วมกับอัยการทำให้พยานหลักฐานสำคัญหลายอย่างอาจไม่ได้ถูกนำไปให้ศาลวินิจฉัยซึ่งหากคุณแม่แตงโมสู้ต่อตนเชื่อว่าจะต้องหาคนทำผิดได้แต่ในเมื่อคุณแม่เลือกจะรับเงิน 9.2 ล้านและยังจะฟ้องเพิ่มอีก 40.8 ล้านก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณแม่นายมงคลกิจกล่าวต่อว่าแต่ในส่วนตนจะนำเรื่องของแตงโมเป็นจุดเริ่มต้นผลักดันการแก้กฎหมายร่างพ.ร.บ.สืบสวนสอบสวนคดีอาญาร่างประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขผู้เสียหายในคดีอาญาให้นอกจากบุพการีหรือผู้สืบสายเลือดแล้วอนุญาตให้สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือพี่น้องในมารดาหรือบิดาเดียวกันขอเป็นผู้เสียหายในคดีได้นายมงคลกิจกล่าวอีกว่าและร่างพ.ร.บ.สำนักงานทนายรัฐคือให้รัฐว่าจ้างทนายมารับราชการเพื่อให้บริการว่าความในคดีอาญาหรือแพ่งให้แก่โจทก์และจำเลยในคดีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งหากตนไม่ได้รับโอกาสให้กลับเข้าไปทำหน้าที่ในสภาก็จะฝากให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านอื่นทำต่อไปส่วนนายแพทย์ธวัชชัยกล่าวว่าแม้จะผ่านมาแล้ว1ปีแต่ตนยังคงมีความสงสัยเกี่ยวกับการทำงานของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจที่พบความผิดปกติหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องบาดแผลที่ขาของแตงโมว่าเกิดจากใบพัดเรือจริงหรือไม่